ดระยะเวลา1ปีที่ผ่านมากระทรวงอุตสาหกรรมได้ก้าวผ่านการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญภายใต้การนำของหญิงแกร่งนางสาวพิมพ์ภัทราวิชัยกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมที่ได้สร้างผลงานที่เป็นรูปธรรมพร้อมทั้งปฏิรูปแนวทางการทำงานเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศภายใต้นโยบายรื้อลดปลดสร้างWhy Worldและก่อนที่จะอำลาตำแหน่งอย่างเป็นทางการรัฐมนตรีพิมพ์ภัทราได้กล่าวขอบคุณข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรมทุกคนที่ทำงานร่วมกันอย่างเต็มที่ตลอดระยะเวลา1ปีเต็มใจความว่าตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ตนมีความภาคภูมิใจที่ได้เข้ามาทำงานในกระทรวงอุตสาหกรรมร่วมกับทุกท่านขอบคุณจากหัวใจที่ได้สร้างภาพจำที่ดีให้กับกระทรวงทั้งนี้ค่ะความสำเร็จต่างๆจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้เลยหากไม่ได้รับแรงสนับสนุนจากชาวกระทรวงอุตสาหกรรมที่มีความรู้ความสามารถและได้ส่งพลังงานดีตลอด1ปีที่ผ่านมาทำให้วันนี้ทุกคนมีรอยยิ้มที่กว้างกว่าวันแรกที่เข้ามาทำงานอย่างไรก็ตามนะคะเชื่อมั่นว่าทุกท่านจะร่วมแรงร่วมใจทำงานเพื่อกระทรวงอุตสาหกรรมซึ่งเปรียบเสมือนบ้านและครอบครัวของพวกเราต่อไปทั้งนี้ตลอดระยะเวลา1ปีที่ผ่านมาคุณพิมพ์ภัทราได้ผลักดันนโยบายรื้อลดปลดสร้างอย่างเต็มกำลังเริ่มจากการรื้อหรือการปรับปรุงกฎระเบียบต่างๆเช่นการออกใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานที่คงค้างจำนวนมากจนแล้วเสร็จเพื่อเอื้อต่อการลงทุนอุตสาหกรรมส่งผลให้เกิดการลงทุนเพิ่มกว่า 12,000 ล้านบาทขณะที่นโยบายลดก็เป็นส่วนสำคัญในการลดความเสี่ยงจากการประกอบการเช่นการเร่งจัดการกากอุตสาหกรรมการช่วยเหลือชาวไร่อ้อยพร้อมกับดูแลไม่ให้ลักรอบเผาไร่อ้อยแก้ปัญหาฝุ่น PM2.5 กวดขันโรงงานวัตถุอันตรายผลักดันสู่โรงงานอุตสาหกรรมสีเขียวได้ถึงร้อยละ 87.66 จากเป้าหมายร้อยละ 90การส่งเสริมการทำเหมืองแร่ในเมืองเพื่อสนับสนุนให้นำขยะหรือของเสียกลับมาใช้ประโยชน์รวมไปถึงการกวาดล้างสินค้าด้อยคุณภาพปกป้องอุตสาหกรรมภายในประเทศขณะเดียวกันนะคะยังได้ผลักดันการจัดตั้งนิคมเซอร์คูลาร์แห่งแรกของไทยในพื้นที่ EEC ให้เป็นพื้นที่เป้าหมายของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสีเขียวและเศรษฐกิจหมุนเวียนและพัฒนานิคมสมาร์ทพาร์คเพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายเช่นอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกการแพทย์หุ่นยนต์และดิจิทัลไม่เพียงเท่านั้นค่ะยังเร่งขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทยสู่สังคมคาร์บอนต่ำโดยพัฒนายานยนต์ไฟฟ้าและจักรยานยนต์ไฟฟ้าโซลารูฟท็อปและอุตสาหกรรมรีไซเคิลเพื่อให้ภาคอุตสาหกรรมไทยเติบโตได้อย่างยั่งยืนค่ะในส่วนของปลดนั้นคุณพิมพ์ภัทราค่ะได้ปลดล็อกกฎระเบียบหลายอย่างเพื่อสนับสนุนการใช้พลังงานสะอาดเช่นการติดตั้งโซลารูฟท็อปซึ่งไม่ต้องขออนุญาตประกอบกิจการโรงงานและยังส่งเสริม SMEs ให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนด้วยสินเชื่อลดโลกร้อนกว่า 1,500 ล้านบาทพร้อมกับผลักดันเหมืองแร่โพแทสเพื่อส่งเสริมการผลิตปุ๋ยภายในประเทศช่วยลดต้นทุนการผลิตให้กับเกษตรกรไทยค่ะสุดท้ายนะคะกับการสร้างซึ่งทางคุณพิมพ์ภัทราได้เร่งสร้างอุตสาหกรรมใหม่ที่สอดคล้องกับทิศทางโลกเช่นอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารอุตสาหกรรมชีวภาพอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจรพร้อมทั้งได้ปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของโลกเช่นอุตสาหกรรมฮาลาลที่จะช่วยให้ภาคอุตสาหกรรมของไทยขยายไปสู่ตลาดส่งออกใหม่ๆได้ในอนาคตสำหรับทั้งหมดที่กล่าวมาจะว่าไปแล้วนะคะเป็นเพียงผลงานส่วนหนึ่งเท่านั้นค่ะเพราะตลอด1ปีของคุณพิมพ์ภัทราได้ขับเคลื่อนนโยบายต่างๆเอาไว้เป็นจำนวนมากทั้งที่สำเร็จแล้วและอยู่ระหว่างการผลักดันอีกหลายนโยบายแต่ถึงอย่างไรก็ดีนะคะนโยบายเหล่านี้ค่ะได้ถูกส่งต่อให้รัฐมนตรีคนใหม่นายเอกนัทพร้อมพันธ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่ไฟแรงที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความรู้ความสามารถที่พร้อมจะเข้ามาสานต่องานเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและประเทศชาติต่อไปได้อย่างแน่นอนค่ะขอขอบคุณรัฐมนตรีปุ้ยพิมพ์ภัทราวิชัยกุลหญิงเก่งสุดแกร่งที่ได้เข้ามาสร้างความเปลี่ยนแปลงอย่างยิ่งใหญ่หลายด้านในกระทรวงอุตสาหกรรมถึงแม้ว่าวันนี้จะไม่ได้นั่งเก้าอี้รัฐมนตรีแล้วแต่ผลงานของท่านจะถูกบันทึกไว้ตลอดไปค่ะ Why World